ความรักความชอบความชังความรังเกียจเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมานานหลายสิบปีเช็คเช่นเดียวกับที่ร้านเสริมสวยมดดำตั้งอยู่หมู่บ้านชุมทหารตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีเป็นตัวอย่างของความรักความชอบในมุมเล็กๆของประเทศไทยเราโดยล่าสุดร้านเสริมสวยเล็กๆแห่งนี้ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกคนที่จะไปใช้บริการแต่งสวยโดยลดราคามากถึง 50% เช่นใครเคยไปยืดผมเสียเงินครั้งละ 1,200 บาทก็จะจ่ายเพียง600บาทเป็นต้นโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2สิงหาคมไปสิ้นสุดโปรวันที่12สิงหาคมนี้โดยมีข้อแม้ว่าลูกค้าจะต้องฟังเพลงคิดถึงลุงตู่และเต้นตามเพลงให้กับทางร้านได้ชมด้วยนางสาวอาพรอ่ำตาบอายุ33ปีเจ้าของร้านและช่างแต่งผมร้านเสริมสวยมดดำบอกถึงเหตุผลว่าในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขาลงทางร้านรู้สึกเห็นใจบรรดาลูกค้าที่ต้องทำมาหากินและเมื่ออยากสวยก็ยังต้องจ่ายเงินมากจึงคิดโปรโมชั่นพิเศษลดราคาทุกรายการลงมากถึง 50% โดยผู้จะได้รับโปรมีข้อแม้แลกเปลี่ยนข้อเดียวคือต้องร่วมสนุกสนานกับทางร้านด้วยการเต้นตามเพลงคิดถึงลุงตู่ที่กำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้โดยถือเสียว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายร่วมสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรมากราคาแพงสุดของร้านคือประมาณ 1,800 บาทหากยอมเต้นร่วมกันก็จะเหลือเพียงแค่900บาทแล้วถ้าใครไม่เต้นอ่ะถ้าเขาไม่เต้นจะลดไหมคิดถึงจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมีเหลือกลูกกระตาเนี่ยฮะคิดถึงจริงใช่ไหมล่ะลุงตู่ฮะแล้วเป็นไงช่วงนี้ป้าเขาไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ก็ทำตามได้เออฮะเจ้าของร้านเสริมสวยมดดำยังบอกอีกว่าโปรโมชั่นลดราคาดัดแปลงมาจากโครงการคนละครึ่งในยุคนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ใครที่รอเงินหมื่นจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ไหวเพราะไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ก็มาใช้บริการกันได้โดยเน้นความสนุกสนานห้ามซีเรียสซ้อมเต้นมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยค่ะมาถึงก็เอาเลยค่ะเนี่ยโอ้มันสังใจอยู่แล้วมั้งเนี่ยใช่มาถึงเอาเลยเหรอใช่ค่ะเอาอะไรเอาทุกอย่างแต่ที่แน่ๆเอาขึ้นราคาค่ะเงียบมากเลยค่ะพี่เหรอลูกค้าเคยเยอะแต่มันก็เหมือนหายไปครึ่งเลยครับเลยต้องจัดโปรใช่ไหมก็เลยจัดโปรเหมือนแบบว่าอย่างน้อยอ่ะลูกค้าก็มีเงินมาทำผมแล้วมีเงินมากินนะคะก็เลยคิดเป็นการจัดโปรขึ้นราคาให้ลูกค้าปีละหนึ่งครับอยากฝากอะไรรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการกินการใช้อย่างเงี้ยค่ะของแพงทุกอย่างเลยอ่ะอย่างปีนี้ต้นทุนน้ำยาก็แพงขึ้นไปอีกหนึ่งเลยอ๋อของนี้เราใช้อยู่เนี่ยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาทำแบบนี้เพื่อเราจะเรียกลูกค้าจักให้ขึ้นเยอะไหมขึ้นประมาณ20บาทได้เลยไหมต่อขวดใช่ค่ะเหมือนต้นทุนเราก็สูงไปอีกอ่ะครับแต่เราต้องคิดราคาเท่าเดิมไหมใช่คิดราคาเท่าเดิมไม่งั้นลูกค้าก็จะไม่มีเงินค่ะแล้วลดลงอีกจัดโปรอีกใช่ค่ะแต่ให้ลูกค้าได้สวยก็ได้อ๋ออันนี้ลูกค้ามายืดวอลุ่มลุ้มไป
ครับประมาณเท่าไหร่ราคาเต็มตอนนี้ลดครึ่งราคาที่คนลุ้มปลายปกติราคาเต็ม 1,500 ลูกค้าจ่ายวันนี้แค่750บาทโอ้จ่ายแค่750นะใช่ค่ะจ่ายหลักร้อยมาเลยค่ะแต่ป้าแกเต้นแล้วเนาะเต้นแล้วปัจจุบันที่ร้านเสริมสวยมดดำตั้งอยู่หมู่บ้านชุมทหารตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดมีหญิงหลากหลายวัยทั้งสาวน้อยสาวมากแล้วพากันไปใช้บริการอย่างคับคั่งหลายคนบอกคิดถึงลุงตู่และเต้นตามเพลงสร้างความครื้นเครงและสีสันให้กับร้านเสริมสวยที่จังหวัดอุทัยธานีในมุมเล็กๆนี้เป็นอย่างมากคือแบบประมาณว่าให้ลูกค้าเต้นเพลงลุงตู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเพลงติดกระแสมากเลยครับและลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเต้นเพลงลุงตู่แล้วลูกค้าจะได้อะไรบ้างก็จะให้แบบว่าลดครึ่งราคา 50% ไปเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันเงียบมากครับก็เลยแบบว่าจัดเป็นเพลงลุงตู่เพื่อให้ลูกค้าได้เต้นกันง่ายๆอะไรเงี้ยให้คิดถึงจริงๆป่ะก็คิดถึงค่ะเดี๋ยวลูกค้าส่วนใหญ่คนถึงลุงตู่แม่ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เหมือนโครงการคนละครึ่งเลยไหมคะเหมือนกันเลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตมันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แต่ว่าอันนี้ของเราได้เลยเห็นเลยค่ะแลกกับครึ่งราคาแต่สวยเต็มราคาไปเลยนะครับดิจิตอลวอลเล็ตได้ยากได้ยากมากแต่อันนี้ได้เลยได้เลยค่ะแค่ลูกค้าเต้นเราก็ให้ถ้าทำพันหนึ่งก็จ่ายแค่500ถ้าทำ1,200ก็จ่ายแค่600บาทแค่นั้นเองค่ะสวยไปเลย1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12อะค่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนวันแม่ก็เลยจัดแค่ถึงวันที่12ไปเลยอะค่ะนี่ขนาดมาช่วงเช้ายังเต็มร้านเลยนะลูกค้ามารอคิวแต่เช้าเลยค่ะครับโอ้วันหนึ่งก็อาจจะ10กว่า20หรือมั้งเนี่ยน่าจะได้อยู่คิดถึงจริงปะเนี่ย